อ้อยกันครับเพื่อนๆสิงคโปร์น้ำผึ้งนะครับอันดับแรกก็ประกอบอาวุธกันฮะนี่ครับตู้สเตอร์ครับกับมีดเรานะครับประกอบกันแล้วก็วันนี้เพื่อนๆสั่งมา10ท่อนนะครับก็ใช้กล่อง 2A นะครับเพื่อนอ้อยเราคือสิงคโปร์น้ำผึ้งนะครับเพื่อนลักษณะของสิงคโปร์น้ำผึ้งก็เป็นอ้อยคั้นน้ำนะครับที่มีลำใหญ่นะครับเนาะถ้าเพื่อนๆปลูกในที่ดินดีๆบำรุงดีๆนี่นะครับจะได้ปริมาณน้ำที่มากนะครับมากกว่าสายพันธุ์อื่นๆเนาะนะครับนี่ก็มาเตรียมท่อนพันธุ์ส่งเพื่อนๆกันเลยนะครับตอนนี้แหละได้อยู่ครับก็จะตัดเนื้อทิ้งอย่างนี้นะครับเพื่อนๆเนาะเพื่อนเพื่อนได้ปริมาณข้อตาที่มากขึ้นนะครับทำไมต้องใช้ความยาวระดับนี้ทำไมเพิ่มข้อตาไปเลยนะครับเนื่องจากว่ามันอยู่ในกล่องแล้วมันจะไม่คลอนนะครับเนาะไม่โยกไปโยกมาครับต้องใช้ความยาวกันระดับนี้ไว้นะครับอันนี้เราปลูกเองครับเกิดดีเกิดดีปลายนี่เกิดดีนะครับส่วนพวกวอลพวกนี้เราก็จะเอาไปปลูกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปหมักไปปลูกครับอันนี้ก็เป็นอาหารเช้าฮะไม่ทิ้งสักอย่างไม่ทิ้งสักอย่างนี่ครับต้นโตๆนะครับของเราข้อตาทีนะครับเนื่องจากว่าเราปลูกนะครับเจอ1เจอแล้งจัดนะครับ2เป็นดินเหนียวนะครับแล้วก็เวลาในการบำรุงไม่มีนะครับแต่เพื่อนเอาไปปลูกเนี่ยนะครับเพื่อนบำรุงได้เลยครับลำต้นจะโตใหญ่งามอวบสวยนะครับได้น้ำเยอะนะครับดูตากันอันนี้ตาก็สมบูรณ์ดีอยู่นะครับท่อนมันไม่ค่อยสวยเดี๋ยวเราเก็บไปปลูกเองก่อนเดี๋ยวช่วงนี้เราจะเอาเก็บไปปลูกเองนะครับแต่ถ้าเพื่อนได้ไปเนี่ยโอ้ได้หลายข้อตาเลยฮะแต่ว่ามันไม่สวยนะเพื่อนเนาะคัดคุณภาพหน่อยนะครับยังไม่ผ่าน QC นี่ครับเก็บไปปลูกครับรากก็สวยดีไปปลายนี้ให้เพื่อนนะครับอันนี้ก็ข้อตาทีเหมือนกันนะครับเพื่อนนี่ครับคนหนึ่งเรื่อง4ต้น5ต้นนะครับไปแยกปลูกสบายใจครับสองสี่หกแปดเก้าแล้วครับติดครับมาเดี๋ยวก็เป็นขั้นตอนการแถมแล้วครับอ
ันไปปลายอย่างนี้เกิดดีนะครับเพื่อนเอาไว้เดี๋ยวนี้เราปลูกเดี๋ยวเราก็จะใส่ให้เต็มถุงเต็มกล่องนี้พอดีนะครับเดี๋ยวเราจะประมาณการกันถ้าเต็มแล้วเราก็จะแพ็คเลยเต็มแล้วครับได้10เท่าไหร่เนี่ย13 14แล้วครับ2 4 6 8 10 12นะครับ12ท่อนเต็มพอดีเลยครับไอเดียเราแค่เต็มเนี่ยแหละครับเพื่อมันลดการสั่นคลอนเราก็จะอบถุงพลาสติกไปให้เพื่อนๆเลยนะนะครับก่อนจะเดินทางไปถึงเพื่อนๆก็เขาก็จะพร้อมเกิดพอดีรากบางส่วนก็จะงอกมาพอดีนะครับสิงคโปร์น้ำผึ้งครับอ้อยคันน้ำอ้อยดีน่าปลูกครับเรามีต้นพันธุ์พอได้แบ่งปันเพื่อนๆอยู่นะครับนิดน้อยนิดหน่อยเล็กน้อยนะครับคิดว่าตื่นแล้วเหรอจะอบให้เพื่อนๆอย่างนี้ไปเลยนะครับพร้อมปลูกครับก็จะเต็มกล่องพอดีนะครับถ้าท่อนล่ำนี่นะครับก็มีขนาดเล็กกว่านี้เพื่อนๆก็จะได้ปริมาณท่อนมากกว่านี้นะครับอันนี้ก็ท่อนใหญ่สมบูรณ์ปลูกเกิดง่ายนะครับก็ล้างเพื่อนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ